อย่างนี้นะคะดึงออกมาอย่างนี้ก่อนนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะทราบเองว่าสาเหตุที่จะต้องทำแบบนี้เพราะอะไรโชว์เลยครับยกโชว์เลยครับให้เพื่อนๆลองทำทานดูนะคะถ้าทำยากขี้เกียจทำก็ใช้บริการป้าติ๋มได้ค่ะครับเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายครับผมหักมุมรับแสงครับผมอยู่กับพี่โดโดโดสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพอลูกเที่ยวกินตามสบายในช่องยูทูบนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับนี่เพื่อนเพื่อนอาจจะได้ติดตามคลิปที่ถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับนี่ผมก็ยังอยู่ที่ชั้น6ของศิวาลัยคอนโดมิเนียมนะครับให้ดูบรรยากาศภายนอกสักนิดหนึ่งมีเขาทำลูกกรงไว้กันนกพิราบนะพอสูงๆแล้วนกพิราบชอบบินเข้ามาถ้าดูคลิปถ่ายทอดสดคงจำได้นะครับผมแนะนำสถานที่ไปแล้วตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในครัวเพื่อนนี่ครัวเพื่อนซึ่งผมเติมคำว่าป้าติ๋มครับสวัสดี FC กันสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีค่ะด้วยความยินดีค่ะวันนี้บุกเข้ามาครัวบนคอนโดชั้น6ซึ่งเป็นครัวที่สวยงามมากครัวของป้าติ๋มนี่สวยงามมากนะฮะถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็ตามที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ในคลิปเปิดตัวครัวเพื่อนแล้วผมต่อท้ายว่าป้าติ๋มนี่ครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกป้าติ๋มก็จะนำเสนอสูตรของเมนูวันนี้ป้าติ๋มจะให้ลองทำน่องไก่น้ำแดงนะคะนี่มาดูสูตรกันเลยน้ำแดงนะคะใช่แต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะคุยกับเพื่อนๆมากหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆคงจะถามว่าเอ๊ะความเป็นมายังไงทำไมถึงต้องมาถ่ายทำครัวป้าติ๋มเดี๋ยวในระหว่างป้าติ๋มเตรียมอะไรต่างๆไปผมก็ตามดูป้าติ๋มไปแล้วคุยกับเพื่อนไปนะฮะถามเผื่อถามข้อมูลป้าติ๋มด้วยคือป้าติ๋มเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผมนะครับหรือว่าเป็นพี่สาวที่เคยทำงานร่วมกันนะฮะประวัติป้าติ๋มเนี่ยเป็นแม่ครัวที่ทำกับข้าวอร่อยอยู่แล้วนะฮะซึ่งเมื่อก่อนสมัยสาวๆเนี่ยป้าติ๋มก็ทำอาหารทำอะไรให้กับองค์กรต่างๆเรียกว่าหลายองค์กรระดับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็นานาชาติก็ทำนะครับแต่ว่าป้าติ๋มไม่อยากเปิดเผยนะไม่เปิดเผยหรอกนะแต่คือผมพูดเนี่ยเพื่อการันตีว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมผมต้องมาขอสูตรป้าติ๋มเพราะว่าป้าติ๋มเนี่ยไม่ใช่แม่ครัวธรรมดาทำระดับทำให้นานาชาตินะแต่ว่าเป็นอาหารไทยหรืออาหารอื่นๆก็ทำได้ไหมป้าติ๋มพอได้ค่ะพอได้ใช่แล้วจะบอกว่าเนี่ยมัสมั่นเอ่ยหรือแกงไตปลาแกงกะหรี่เนี่ยป้าติ๋มเนี่ยสุดยอดแกงคั่วสับปะรดใช่ตอนนี้ความเป็นมาที่มีผมทำไมผมต้องตามมาซึ่งผมเพิ่งได้ข่าวอะว่าป้าติ๋มมาเปิดครัวเพื่อนหลังจากโควิดนะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางทีวันหยุดวันสุดสัปดาห์หรือว่าวันสุดสุกเนี่ยเพื่อนๆสนิทของป้าติ๋มก็จะมาทานข้าวกันบนเนี้ยเพราะว่าเพื่อนๆติดใจรสชาติอาหารป้าติ๋มก็จะทำกับข้าวทำกินกันเองไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอเกิดสถานการณ์โควิดใช่ไหมป้าติ๋มใช่ค่ะเพื่อนๆก็เอาแล้วมาไม่ได้ก็เลยต้องทำอาหารไปส่งบ้านเพื่อนค่ะใช่เพราะว่าเพื่อนนี่เรียกว่าเป็นยาเสพติดไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก็เลยป้าติ๋มคุยหน่อยว่าครัวเพื่อนเป็นยังไงแล้วจะถ้าอยากกินของป้าติ๋มหรือว่าอยากจะชิมอยากจะสั่งป้าติ๋มขายยังไงหรือว่าเป็นครัวแบบไหนอ่ะอธิบายอันดับแรกนะคะป้าติ๋มเน้นเรื่องความสะอาดก่อนมาอันดับหนึ่งเสร็จแล้วอันดับสองคือความอร่อยอันดับสามคือราคาเราต้องจับต้องได้นะคะราคาเราไม่แพงสตาร์ทที่50 บาทค่ะ50 บาทนี่ทานได้ถ้าคนเดียวทานได้2 มื้อค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวอยากให้ลองถ้า
สาธิตเมนูไหนที่ทำทานเองได้ก็ทำทานแต่ถ้าอยากจะทานฝีมือถ้าอยากจะลองว่าแล้วจริงๆแล้วรสชาติมันเป็นยังไงก็ลองทานของมาติสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปที่ต้องการเผ็ดแค่ไหนบางบ้านเปรี้ยวแค่ไหนแล้วแต่ชอบนะคะก็จะทำรสกลางๆอ่ะซึ่งไม่เผ็ดจัดไม่เค็มจัดไม่หวานจัดอะไรแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้อยากจะสาธิตน่องไก่น้ำแดงเดี๋ยวติดต่อป้าติ๋มอะไรยังไงตอนท้ายเรามาคุยกันวันนี้เรามาดูน่องไก่น้ำแดงเนี่ยผมเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำแต่ไม่ต้องใช้ละครัวป้าติ๋มสว่างสวัยชัดเจนนี่ไก่เขาเรียกว่าอะไรน่องอะไรอ่ะตรงนี้มันอยู่ส่วนมันจะอยู่ส่วนของปีกบนมันเป็นปีกบนใช่ปีกบนนะคะมันเป็นปีกบนแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้1กิโล1กิโล1กิโลป้าติ๋มเดินหามีดอยู่อันนั้นเราเดินตามป้าติ๋มแอบส่องบ้านป้าติ๋มด้วยคอนโดชั้น6นี่ค่อยๆดูไปนะครับเพื่อนๆเราไม่เปิดเผยคอนโดป้าติ๋มซึ่งกว้างขวางแล้วก็น่าอยู่มากเดี๋ยวแอบเดี๋ยวจะป้าติ๋มหาว่าไปบุกถ่ายเดี๋ยวเราดูไปแต่ดูแต่ละคลิปแล้วก็ค่อยๆแอบเห็นไปเมื่อคลิปที่แล้วที่ถ่ายทอดสดออกไปบอกว่าอุ้ยน่าอยู่จังเลยทำไมคอนโดกว้างจังเลยกว้างขวางจังเลยก็ว่างๆก็เรียนเชิญค่ะใช่ครับพี่โดโดก็มาที่นี่บ่อยแล้วล่ะพี่โดโดแอบมากินข้าวแอบมาอะไรเนี่ยตอนนี้ครัวของป้าติ๋มนี่กว้างขวางแล้วก็วันนี้เรามาทำป้าติ๋มบอกว่าจะสาธิตเมนูนี้ให้ดูก่อนก็เลยไม่ได้เป็นการทำครัวจริงของป้าติ๋มซึ่งวันหลังผมจะแอบมาถ่ายทำตอนป้าติ๋มทำกับข้าวนะนี่เราทำน่องไก่น้ำแดงนะคะขั้นแรกเลาะน่องก่อนนะคะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเอานิ้วดึงอย่างนี้นะคะดึงออกมาอย่างนี้ก่อนนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะทราบเองว่าสาเหตุที่จะต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเสร็จแล้วเราก็เอามีดขูดลงขูดลงนะคะขูดลงนะคะเดี๋ยวเราจะหมักไก่ครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะเสร็จแล้วมาคลุกกับแป้งแล้วเราทอดนะคะคลุกกับน้ำแดงเวลาทานเราจะได้จับง่ายๆเนี่ยดูขั้นต่อไปเราจะหมักไก่ก่อนนะคะน้องไก่น้ำแดงที่วางอยู่นี่มีอะไรบ้างครับป้าติ๋มครับหอมใหญ่สักนะคะน้ำตาลปี๊บซอสมะเขือเทศเกลือนิดหน่อยและซีอิ๊วขาวค่ะปริมาณก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะปริมาณเท่าที่เห็นก็ประมาณอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้วยอะไรฮะเขาเรียกว่าถ้วยอะไรนะอย่างนี้ถ้วยก็ถ้วยน้ำถ้วยน้ำขนมหวานเนี่ยถ้วยประมาณถ้วยขนมหวานเนี่ยนะให้เพื่อนๆดูอย่างเงี้ยนะฮะกับน่องไก่หรือปีกบน1กิโลถ้าเพื่อนๆอยากจะดูสูตรแล้วเอาไปทำนะฮะคือช่วงนี้ช่วงโควิดก็แนะนำว่าผมมีเพลย์ลิสต์ชื่อว่าทำอาหารทานที่บ้านต้านโควิดป้าติ๋มเป็นไงตั้งชื่อเนี่ยเอาไปทำเองนะคะง่ายๆเด็กๆก็ชอบนะคะเมนูนี้เด็กชอบมากค่ะแล้วเราใส่พริกไทยนะคะใส่พริกไทยเข้าไปนิดหน่อยนะคะแล้วเราใส่ซีอิ๊วขาวนะคะปริมาณเพื่อนๆก็ดูนะฮะผมไม่ได้ตัดต่อดูว่ากี่ขั้นกี่เยอะใช่หรือบางคนชอบเค็มน้อยเค็มมากก็ลดปริมาณเราเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะเข้าตู้เย็นนะคะนี่ค่ะทำไม่ยากเลยค่ะครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงนะคะเข้าตู้เย็นไว้นะคะอ๋อหมักแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราทำน้ำในขณะที่เรารอไก่ครึ่งชั่วโมงเราทำน้ำแดงกันดีกว่านี่ใช่ไหมพี่โดคอยดูด้วยนะเนี่ยพี่โดมาเรียนรู้ป้าติ๋มเอาหม้อตั้งเตาสวยงามมากใส่น้ำมันใส่หอมเข้าไปผักให้หอมนะคะน้ำมันนิดหน่อยน้ำมันนิดหน่อยค่ะผักให้หอมนะคะค
ันนี้ก็ถือว่าเป็นครัวที่สมบูรณ์แบบที่อยู่บนคอนโดนะฮะป้าติ๋มใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะนี่มีเครื่องดูดอากาศใช่ค่ะนี่ป้าติ๋มเปิดแล้วเหรอเครื่องดูดอากาศเสียงไม่ดังเลยอ่ะไม่ดังค่ะเสียงมันจะเงียบนี่ขนาดเปิดเครื่องดูดอากาศแล้วนะฮะนี่ครับแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยลมเข้าพัดเย็นสบายไงเพื่อนๆดูผมว่าครัวนี่มีความสุขมากเลยทำครัวป้าติ๋มเจโดเย็นสบายไหมสบายไหมพระเจ้าอะไรพระเจ้ายอดมากชูมือด้วยชูมือด้วยนี่ไฟก็ไม่ได้แรงนะฮะค่อยๆค่อยๆไฟผัดให้หอมก่อนนะคะน้ำส้มใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานครัวป้าติ๋มนี่หอมแล้วครับค่ะเริ่มหอมแล้วหอมแล้วเอามาเสียซอสกระเทียมเทียนลงไปผัดค่ะนี่นะคะใส่เข้าไปใส่เกลือนะคะน้ำตาลพร้อมกันไปค่ะน้ำตาลอันนั้นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวหอมค่ะไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายนะใช่ไหมเกลือนิดหน่อยนะคะใส่ไม่หมดถ้วยนะฮะป้าติ๋มเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะต้องใส่ซีอิ๊วขาวแล้วไก่เราก็หมักเค็มแล้วอ๋อเมื่อกี้ใส่ไก่เราก็หมักเค็มแล้วน้ำส้มไปประมาณช้อนโต๊ะเองนะฮะใช่ไหมฮะถ้าชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะไม่ว่าชิมลองดูทำหลายๆครั้งก็จะอร่อยรสชาติตามที่ต้องการนะครับเดินไปหยิบอาวุธยุทโธปกรณ์ฮะช่วงในขณะที่เรารอนี้จะรอน้ำมันนะคะก็จะทอดกันลมเย็นจริงๆอ่ะที่เห็นไฟแก๊สมันอย่างนี้นะลมมันพัดมาจากข้างหลังนะลมแรงนะอยู่ชั้น6นี่เราไม่ได้เปิดองค์เปิดแอร์นะสบายจังเลยเมื่อกี้ผมขับรถมานี่เหงื่อท่วมตัวใช่ไหมพี่โดโดพี่โดโดเป็นไงเย็นสบายไหมเย็นไหมครับชอบไหมอ้าวตอนนี้เราก็ดูในหม้อนะฮะสีสันคัลเลอร์ฟูลสวยอันนี้ดูยังไงครับนานช้าแค่ไหนครับป้าติ๋มเดี๋ยวเราพอเดือดสักพักเราก็ชิมแล้วกันรสอะไรเราก็ต้องการถ้าก่อนอะไรเราก็ใส่ได้ตอนนี้หมายถึงว่ากลิ่นใช่ไหมให้มันเดือดให้น้ำตาลมันละลายให้มันเข้าให้มันเซ็ตตัวหอมแล้วหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่เสร็จแล้วไหนเราก็วอร์มน้ำมันนี้เพื่อจะทอดไปป้าติ๋มเก็บข้าวของอยู่ในตู้หมดเลยนะพวกเครื่องปรุงเนี่ยไม่มาวางเกลื่อนกลาดดัสดาผมว่าเป็นครัวตัวอย่างได้นะครับเพื่อนๆนี่มาดูใช่ใช่ผมยังนึกถึงนะเอ๊ะเป็นครัวที่ทำขายทำอาหารส่งทำอาหารขายมันน่าจะแบบข้าวของวางแบบใช่ก็เพราะว่าทำต้องการแต่นี่เรียบร้อยมากเลยอ่ะท่านเพื่อนดูต้นคลิปเห็นไหมฮะที่ผมเข้ามาพรีออเดอร์เท่านั้นนะคะนี่แหละป้าติ๋มก็พูดไปได้เรื่อยๆนะครับว่าวิธีการจะเจอว่าติดต่อป้าติ๋มอะไรยังไงกันว่าก็ทักเข้ามาเพราะว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรอยากทานอะไรเป็นพิเศษก็รีเควสต์มาได้นะคะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้เนี่ยเบอร์ที่อยู่ด้านล่างคลิปเนี่ยนะฮะถ้าเซฟเบอร์มันก็จะเข้าไลน์ป้าติ๋มใช่ไหมเข้าไหมไม่ทราบอ๋อป้าติ๋มยังไม่ค่อยนะจะโทรมาแล้วกันโทรมาถามกันแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าส่วนมากถ้าเป็นขาประจำก็จะคุยกันก็จะมีแลกไลน์กันอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่แล้วป้าติ๋มส่งใกล้ไกลแค่ไหนขณะนี้ในถนนอิสระภาพส่วนใหญ่จะส่งให้ฟรีนะคะอืมใกล้ใกล้ส่งนี่รอบ
รอบไหนเกิน 2-3 กิโลอย่างเงี้ยค่ะป้าติ๋มจะส่งให้ฟรีหมายหมายถึงมื้อมื้อวันนึงทําทุกมื้อมื้อนึงตอนเช้าป้าติ๋มทําอาหารตอนเช้าแล้วก็เอาไปส่งส่วนมันเก็บได้ใส่กล่องอะไรเรียบร้อยส่วนส่วนท่านจะอุ่นทานมื้อไหนอะไรยังไงก็ได้เก็บได้ใช่ไหมส่งตอนไหนก็ว่ากันมาจะทานมื้อเย็นหรือยังไงตอนเช้ายังไม่อยากได้แสดงว่าป้าติ๋มส่งประมาณกี่กิโลรอบๆ บ้านป้าติ๋มไม่เกิน3กิโลในเขตบางกอกใหญ่เนี่ยป้าติ๋มอยู่ตรงเนี่ยถนนชลภาพเนี่ยแต่ตอนนี้เกิดคนที่เขาเกินเขามาเอาเองได้ไหมได้เขามีแกร็บฟู้ดมาเอาไปค่ะอ๋อมีแกร็บมาเอาไปแล้วก็เขาขับรถมาไปธุระปะปางผ่านอยู่แล้วที่จอดรถสะดวกด้านล่างคอนโดก็เข้ามาโทรขึ้นมาป้าติ๋มก็วิ่งไปส่งหรือขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาหาป้าติ๋มมานั่งคุยอยากมาดูมาชมอะไรได้ดีดีเลยค่ะเดี๋ยวป้าติ๋มจะแขกจะเต็มบ้านดีค่ะนี่ครับอันนี้และอันนู้นหม้อตรงกลางนั้นอันนี้ไม่เอาไม่เกี่ยวเรื่องอื่นเพื่อนๆก็ดูคลิปติดผมติดตามไปเรื่อยๆนะฮะก็จะนำเสนอเมนูป้าติ๋มไปเรื่อยๆป้าติ๋มบอกมีเป็นร้อยเมนูฮะทำวนไปเนี่ยก็จะนำเสนอมีทั้งยากทั้งง่ายเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกป้าติ๋มเสนอเมนูง่ายๆผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีก่อนเด็กก็ชอบนี่ผมว่ามันแหมพอเดือดสักพักเนี่ยเหมือนแบบเวลาผมไปโรงแรมอ่ะผมจะใช่แล้วล่ะเนี่ยกลิ่นเนี้ยเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นเหล้าแดงเราจะใส่เหล้าเข้าไปแต่นี้เราไม่แนะนำเพราะเด็กทานใช่ไหมอ๋อถ้าเหล้าแดงคือใส่เหล้าไปตอนนี้เหล้าเข้าไปเหล้าอะไรอะป้าติ๋มเหล้าอะไรก็ได้ค่ะเหล้านอกเหล้าอะไรแล้วแต่ชอบกลิ่นเหล้าแบบไหนก็ใส่เข้าไปแบ็คจะเลสอะไรได้หมดค่ะถ้าปริมาณนี้ประมาณกี่ฝาถามอะไรไหนๆก็เหล้าแล้ว2ถึง3ฝา2 3ฝาค่ะอยากเมาก็ใส่3ฝาเสร็จแล้วเราจะทอดไก่นะคะจ้ะโอเคค่ะนี่เอาแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่มีเอาแป้งข้าวโพดนะคะยี่ห้อที่ชอบไม่มีก็คือแป้งข้าวโพดโกกิได้หมดค่ะนะคะแป้งข้าวโพดทุกชนิดใส่แบบไหนดูนะครับเอาวางที่จานนะคะครัวป้าติ๋มผมถ่ายทำสนุกมากเลยผมแบบสวับตัวเองเคลื่อนตัวหามุมกล้องได้แล้วนี่เข้าไปคลุกนะคะไก่ลงอ๋อแบบนี้เลยไม่ต้องผสมน้ำก่อนไม่แล้วค่ะจับให้มันเป็นอย่างนี้นะคะเป็นลูกตุ้มเลยนะใช่เพราะเดี๋ยวเราทอดเวลาเราทานคลุกน้ำแดงเราจะไม่เลอะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะเราจับลงอย่างนี้นะคะมาอย่างนี้ค่ะครับเพิ่มลงไปเนี่ยเมนูเนี้ยพี่โดโดจะชอบมากเลยไก่ทอดเด็กๆก็ทานสนุกสนานแล้วก็ไม่เลอะมือค่ะเพราะเราทำอย่างนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี่ถ้าเกิดพ่อแม่ที่จะสอนลูกทำอาหารนะเนี่ยอันนี้เขาจะสนุกเขาตรงนี้เลยนะมันไม่ยากด้วยแล้วก็เป็นเด็กๆจะสนุกตอนนี้แหละเนี่ยกิจกรรมในครอบครัวนะคะใช่โอเคเดี๋ยวเราจะทอดนะคะใช่ครับอันนี้ดับไฟแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ใช้ได้ดับไฟแล้วดับไฟแล้วอันนี้ทอดที่ไฟกลางนะคะอย่าเอาไฟแรงเพราะเดี๋ยวข้างในไม่สุกเราจะวางอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อให้มันได้ทรงก่อนถูกไหมคะนี่ค่ะนี่แสดงว่านอกจากป้าติ๋มจะทำอาหารแบบว่าอร่อยสะอาดแล้วเนี่ยความสวยงามป้าติ๋มก็อันนี้เน้นค่ะใช่เน้นนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะป้าติ๋มนี่
ถ้าจะเรียกว่าเชฟเนี่ยต้องเรียกได้ป้าติ๋มเนี่ยเรียกว่าเป็นเชฟได้เพราะว่าคือป้าติ๋มน่ะไม่บอกว่าไม่อยากให้ผมไปเปิดเผยแต่ก็จะบอกว่าป้าติ๋มอ่ะทําให้องค์กรทําให้บุคคลที่ระดับนานาชาติมาแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับในคลิปก็รู้เท่านี้ส่วนยังไงใครอยากคุยกับป้าติ๋มอะไรยังไงน่ะต่อไปติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะก็จะรู้จักป้าติ๋มเองไปอ่อนๆนะคะเพื่อข้างในจะได้สุกไปเรื่อยๆค่ะไม่เรื่อยนะคะกระทะก็เหมาะแก่การทอดอย่างนี้ด้วยอ่ะพี่ติ๋มใช่ค่ะมันต้องมีกระทะที่บังคับเอาไว้นี่คือแม่ครัวมืออาชีพจริงๆนะเพราะว่าอุปกรณ์ผมมองดูเนี่ยบรรดาอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยของพี่ติ๋มครับก็ช่องโดโด้พาเที่ยวก็จะเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารนะฮะเราก็จะหาค้นหาแม่ครัวในหลากหลายในการทำเพื่อนๆที่เคยดูเชฟทองอันนั้นก็เป็นแบบสร้างงานสร้างอาชีพนะป้าติ๋มก็ติดตามคลิปผมอยู่แล้วป้าติ๋มเป็น FC นะเดี๋ยวบอกก่อนป้าติ๋มเป็น FC ดูตั้งนานแล้วอ่ะใช่อย่างของถ้าสร้างงานสร้างอาชีพทำแบบทำขายนะฮะซึ่งเราไม่เปรียบเทียบกันหรอกเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการทำขายแต่ว่าของป้าติ๋มเนี่ยก็ต้องเป็นแบบออเดอร์ที่คนสั่งแล้วก็เป็นอาหารคุณภาพแต่กลับไม่แพงเพื่อนๆครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมนำเสนอเพื่อนๆเนี่ยเพราะอย่างนี้อยากให้ทานของอร่อยกันนะคะมีที่ไหนเนี่ยให้เพื่อนๆดูคลิปอะฮะดูคลิปว่ากระบวนการทำวัตถุดิบที่ป้าติ๋มใช้อะกับราคาที่ป้าติ๋มขายสตาร์ทที่50บาทอะ5น่องอันเนี้ยถ้าป้าติ๋มขายคือ5น่อง50บาทแต่คนจะบอกว่าเอา20น่องก็น่องละ10น่องก็กล่องละ100อย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคุณภาพความสะอาดรสชาติอันนี้ต้องมาชิมเอาเองแต่ผมไม่อยากบอกหรอกผมทานฝีมือป้าติ๋มมานานแล้วกับพี่โดโด้เนี่ยพี่โดโด้ตัวเล็กๆอ่ะนี่ครับดูครับละเมียดเรียกว่าละเมียดละไมทำกันนะผมไปตั้งคลิปของครูตั๊กว่าสูตรกับข้าวละเมียดละไมทำเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้างในเริ่มสุกแล้วก็ไม่เหลืองคือครัวดีครัวมีความสุขครัวสวยเราปูกระดาษซับมันไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องซับมันเงินพีโดชอบไหมพีโดมายืนนี่พีโดส่งเสียงนี่พีโดอยากกินพีโดมาดูสิพีโดเดินมาดูดิชอบไหมเมนูโดโด้ป่ะอันนี้ชอบไหมมาดูไหมชอบไหมชอบครับชอบครับพีโดลองชิมนะเดี๋ยวมันเมนูนี้เดี๋ยวพีโดนั่งชิมได้ที่นะครับเหลืองสวยแล้วใช้ได้แล้วใช่ไหมครับป้าติ๋มครับนะดูประมาณนี้มาทอดประมาณนี้ไม่ต้องเหลืองมากเอาแค่นิ่งๆมันมีกรอบนิดๆน้ำมันที่ทอดควรจะเป็นน้ำมันที่ไม่ทอดอะไรมาก่อนนะคะน้ำมันใหม่ครั้งแรกน้ำมันใหม่ใช่น้ำมันใหม่เลยเสร็จแล้วเราจะมาราดน้ำแดงนะคะละเมียดละไมมากทีละระวังแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ตรงนี้ตัดเลอะท็อปสำหรับเราทานสำหรับเด็กมาเขาก็จะจับตรงนี้ใช่ค่ะนี่นะคะวางรอบอ
หอมหอมอันนี้ถ้าสั่งใส่กล่องเนี่ยป้าติ๋มราดลงไปเลยใช่ไหมฮะใช่ใส่กล่องไปให้ราดไปทำแบบนี้ลงกล่องไปนั่นคือกล่อง50บาทใช่ค่ะ5น่องนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้แยกก็แยกให้แต่หมายถึงว่าแต่ถ้าสั่งกล่อง50บาทนี่ไม่ได้แยกน้ำให้ครับแล้วน่าทานมากเลยเนี่ยพอดีจานเลยเหมือนป้าติ๋มกะไว้เลยครับเสร็จแล้วเราจะโรยงาที่คั่วหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเห็นไหมคะมีงาด้วยอันนี้งาคือคั่วไว้แล้วนะคะหอมป้าติ๋มโชว์เลยครับยกโชว์เลยครับลองทำทานดูนะคะถ้าทำยากขี้เกียจทำก็ใช้บริการป้าติ๋มได้ค่ะครับไปโลกไปชิมลมแรงมากครับแรงนี่นะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศคอนโดบ้านป้าติ๋มเนี่ยฮะลมแรงไม่แรงดูกิ่งไม้ไหวยืนตรงนี้เย็นมากไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์เลยครับชั้น6ครับลมแรงมากครับอยู่วันนี้ดูทรงผมโดโด้เนี่ยขนาดตัดแล้วป้าปาลี่เนี่ยแนะนำป้าลี่ป้าลี่คนหนึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของป้าติ๋มนะครับป้าลี่สวัสดีครับสวัสดีครับป้าลี่ครับป้าลี่บอกว่าเอาที่รองไว้ไม่ได้เพราะลมพัดเดี๋ยวพาอาจารย์ปลิวไปด้วยโยเป็นไงเป็นไงชอบไหมเนี่ยชอบไหมให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับนี่ครับโดชิมเลยโดสวยงามมากอาโดชิมอาโดใช้มือชิมมือใช้มือเอามือแล้วก็แล้วก็เอามือเลยเอามือหยิบเลยโอ้โหโดสุภาพมากมานอกสถานที่นี่สุภาพมากโดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับพอดีหายร้อนพอดีอ่ะเพราะว่าลมมันพัดนะลมพัดเย็นสบายมากวันนี อร่อยไหมพี่โอโดชิมยังชิมแล้วอร่อยมากยอดนี่ครับวิธีการกินนี่ต้องอย่างนี้เนี่ยโดูพ่อเนี่ยผมถือมากินอร่อยครับนุ่มป้าติ๋มไม่ได้ทอดแบบแห้งอ่ะบางทีเมนูเนี้ยถ้าเรากินบางทีมันเหมือนกับถ้าเกิดทอดแล้วมันแห้งไปแต่นี่มันมีความนุ่มนวลนะฮะกัดไปนอกจากเราจะได้รสชาติของน้ำซอสที่มันเปรี้ยวหวานลงตัวแล้วอ่ะความนุ่มของไก่ความฉ่ำของไก่ที่มันยังมีความฉ่ำอยู่มันทอดไม่แห้งเกินไปฮะมันอร่อยมากครับนี่ครับอย่างนี้เลยสวยมากอยู่ที่โลกป้าติ๋มป้าติ๋มเชิญครับป้าติ๋มเชิญพี่โด3พี่โดบอก2น่อง3น่องแล้วป้าติ๋ม
รสชาติแต่ผมว่ามันอร่อยคือบางทีผมไปซื้อที่เขาก็มีขายนะผมว่าเขาไก่มันแห้งไปแต่เมื่อกี้ผมชิมแล้วมันแบบไก่มันยังมีความฉ่ำนะมันไม่แห้งแล้วมันก็อร่อยนุ่มอาจจะเป็นเพราะว่าเราทอดแล้วทานเลยมันทอดไม่กระด้างของไก่แนะนำให้แบบว่าที่บ้านเนี้ยทำทานกันในเป็นกิจกรรมของครอบครัวทอดร้อนๆทานร้อนๆไก่มันจะไม่แห้งไงฮะแต่ไก่มันจะไม่กระด้างแต่เมื่อกี้ไงตอนผมดูอ่ะผมดูในกระทะตอนป้าติ๋มกำลังเอาขึ้นอ่ะถ้าเป็นผมทอดนานกว่านั้นนะต้องจะแข็งไปฮะนั่นไงนั่นไงใช่ครับโดเอาโดไม่กินกระดูกนะดูนะโดโดนี่แทะยันกระดูกครับเพื่อนๆครับความอร่อยนะพี่โดแทะยันกระดูกอะโอเคความอร่อยพี่โดเนี่ยป้าติ๋มก็ด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยพี่โดนี่ต้องบอกกันนะฮะทานฝีมือป้าติ๋มมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะ 2-3 ขวบอนุบาลอ่ะโดนี่โดจับอย่างนี้ป้าติ๋มบอกตั้งแต่ป้าติ๋มยังโดจับจับอย่างนี้จับกินเลยจะสนัดกว่าเห็นไหมครับก็วันนี้ขอบพระคุณป้าติ๋มมากครับที่นำเสนอนำเสนอเมนูคอมเมนต์มานะคะยินดีรับฟังและแก้ไขค่ะป้าติ๋มผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้แล้วล่ะป้าติ๋มบอกแล้วก็แนะนำวิธีการตอนท้ายคลิปนี้ทีนึงว่าติดต่อป้าติ๋มยังไงการสั่งซื้อจะอะไรยังไงเพื่อนเพื่อนเขาดูมาถึงตรงนี้คือป้าติ๋มเนี่ยรับเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นนะคะคือไม่ได้ทำไว้ล่วงหน้าค่ะแบบว่าบอกล่วงหน้า1วันว่าอยากทานอะไรนอกจากเมนูที่ป้าติ๋มได้เซตไว้แต่ละวันนะคะอยากทานนู่นทานนี่ทำให้ได้ค่ะแต่ขอให้บอกล่วงหน้า1วันค่ะด้วยความยินดีโทรมาคุยกันที่หมายเลขที่ผมขึ้นไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งรอบๆนี้มาคุยกันถ้าส่งได้อะไรได้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าจะมารับก็ได้ค่ะไปกว่านี้ก็มารับเองนะคะมารับเองได้โทรเข้ามาค่ะมาหาป้าติ๋มก็มาได้สะดวกนะฮะตรงเนี้ยถ้าสะดวกที่จะขึ้นมาชมมาก็ยินดียินดีค่ะครับครับใครโดเป็นไงพระเจ้าอะไรจอดยอดมาไหนทำท่าดิพระเจ้าจอดยอดมาทำไงมันยอดมาก็เพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้ป้าติ๋มแสดงฝีมือเมนูนี้ชื่อว่าน่องไก่น้ำแดงค่ะน่องไก่น้ำแดงอร่อยมากครับผมชิมแล้วพี่โดชิมแล้วกูตั๊กไม่มากูตั๊กอยู่ที่บ้านนะมอเตอร์ไซค์ผมขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งได้2คนแต่เดี๋ยวว่าจะเอาไปฝากกูตั๊กนี่มาดูให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนี่ครับเดี๋ยวว่าจะไปฝากกูตั๊กครับหน้าตาน่ารับประทานมากครับงั้นก็ขอป้าติ๋มเอากล่องมาด้วยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอันนี้ปริมาณนี้ก็คือ50บาทใช่ไหมครับป้าติ๋มใส่กล่องนี้มันก็จะอยู่ในนี้5น่องนะครับหน้าตาของกล่องปริมาณเนี่ยและคุณภาพเท่าที่เพื่อนเห็นเนี่ยมีที่ไหนนะครับงั้นก็เดี๋ยวต่อไปก็จะขออนุญาตป้าติ๋มมาแอบดูสูตรอีกเนาะได้ค่ะด้วยความยินดีนะคะแล้วก็บางครั้งจะมาดูการทำงานการทำครัวนะได้ค่ะอันน่าประทับใจครัวอันสวยสดงดงามของป้าติ๋มนะครับทีนี้ขอบพระคุณป้าติ๋มมากครับเดโดขอบคุณครับครับขอบคุณครับลาเอฟซีไปด้วยนะครับครับโดบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดลูกกระดิ่งด้วยนะครับไปต่อครับ